่อไปนะคะอีก8ข้อให้หาค่าของ x นะคะให้หาค่าของ x ก็ไม่ยากนะไม่ยากอเริ่มที่ข้อแรกก่อนนะคะ5ยกกำลัง x เท่ากับ625 625จัดให้อยู่ในรูปของ5ยกกำลังนะ5คูณด้วยอะไรคะ515ห520 5, 5, 5, ใช่ไหม5525 ซึ่งเราก็รู้ว่าไอ้ร้อยี่เนี่ยมันคือ5้าคูณห้คูณห้สามตัวเพราะฉะนั้นเราก็จัดใหม่ตรงนี้ให้เป็นเลขยกกําลังคือ5ยกกําลังสนะฮะซ้ายมือบอก5ยกกําลัง x ขวามือบอก5้ายกกําลังสี่เพราะฉะนั้นฐานเท่ากาันรเราสรุปได้เลยว่า X เท่ากับ4เป็นคำตอบนะฮะส่วนข้อนี้บอกว่า2ยกกำลัง X เท่ากับ8 ก็เราก็จัด8ให้อยู่ในรูปของ2ยกกำลังเท่าไหร่เรารู้อยู่แล้วนะคะ2อคูณสเป็น4 4คูณสเป็น8เพราะฉะนั้น2ยกกำลังสาคือ8ค่าเท่ากันเมื่อฐานเดียวกันเลขยกกำลังก็ต้องเท่ากันด้วยเพราะฉะนั้น x จะได้ว่า x เท่ากับ3นะคะเป็นคำตอบง่ายเนาะข้อนี้นะจำได้ไหม จัดอยู่ในรูปของ3นะฮะต้องจัดอยู่ในรูปของ3าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะจัดอยู่ในรูปของอะไรก็ดูจากฝั่งซ้ายมือนะฮะต้องจัดอยู่ในรูปของ3มยกกำลังอะไรสักอย่างหนึ่ง3คูนด้วยอะไรล่ะนะฮะเราก็ดู3 2 6ใช่ไหมสามสี 3, 42, 3, 3, ่สิบสองสามสามเก้าเรายังทำเป็นสามล้วนไม่ได้ก็ค่อยๆทำไป เราก็จะได้ว่า3คูณด้วยอะไรคะเอาลงข้างล่างดีกว่านะ3คูณด้วยอะไร3คูณด้วย2 4 3ก็คือ3คูณด้วยตรงนี้เราต้องรู้ว่าเราต้องแยกสามอีกตัวหนึ่งเพราะเราต้องจัดอยู่ในรูปของยกกำลังมันต้องเป็น3มค,คูณ3คูณ3ไปกี่ตัวเราไม่รู้แต่เราจะต้องแยก3ออกมาจาก2 4 3ก่อน3 8 24. ปดยอ่า เจอ81คูณและคูณแล้นและ81คือ3ยกกำลังสใช่ไหมเราก็จะได้ว่าเอ๊ะ3ยกกำลังสองอันนี้ยกกำลังอีก4ก็เป็น3ยกกำลัง6ถูกไม่ถูกนะเสร็จแล้วเราก็จะบอกว่าเอ๊ะ3ยกกำลัง 3x เกท่ากับ3ายกกำลัง6ฐานเท่ากันเลขยกกำลังเท่ากันเพราะฉะนั้นนะฮะ 3x เท่ากับ6เขียนได้แบบนี้เลยแล้วเเดียวก็เอา3หารก็คือเท่ากับสอง เป็นคำตอบนะคะข้อต่อไปจัดอยู่ในรูปของ2ยกกำลังจัดตัวนี้ให้อยู่ในรูปของ2ยกกำลัง2 5งหคือ2คูณด้วย120่นะฮะถ้ายังไม่ชัดก็จัดต่อ2อคูณสคูนด้วยอะไรหกอ้าวยังไม่ชัดอีกจัดต่อ2อคูณสคูนด้วยอะไร สองคูณสามสิบสองสามสิบสองคูณยังสองอันนี้สองคูณสองคูณสองคือสองยกกำลังสามคูณกับสองยกกำลังเท่าไหร่สาสองคือสองยกกำลังห้าฐานเท่ากันฐานเดียวกันคูณกันเลขยกกำลังบวกกันคือสองยกกำลังแปดปรากฏว่าฝั่งซ้ายมือถูกจัดอยู่ในรูปของสองยกกำลังสามเอ็กซ์ลบหเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าอะไรสามเลบหเท่ากับแเราก็ ได้เป็นค่าตรงนี้เลยเอามาเอามาหาค่า x เลยนะคะนะว่า 3x ลบ1เท่ากับ8นะ 3x เท่ากับเอา1ไปบวกก็เป็น9 x เดียวเอา3ไปหารก็เป็น3เนะี่ยได้คำตอบแล้ว x เท่ากับ3เห็นไหมคะมข้อต่อไปนะคะ ห้ายกกำลัง x ลบห้าเท่ากับยิ่มห้ายิ่มห้าก็คือห้ายกกำลังสองเราต้องจัดให้มันเป็นฐานเดียวกันแล้วเราเค่อยยกเลขยกกำลังนี้มาเท่ากันนะฮะเราก็จะได้ว่า x ลบห้าเพราะฉะนั้น x บวห้าเท่ากับสอง x เดียวย้ายห้าไปบวกเป็นเจ็ดตอบแล้วตัวนี้ก็ต้องจัดให้อยู่ในรูปของสองยกกำลังนะคะสองยกกำลังเท่าไหร่เอ่ย 2ยกกำลังห้าเป็น32มใช่ไหมสองยกกำลัง6เป็น64 2ยกกำลัง7เป็นร้อยยีกกำลัง8เป็น256 2้อยห้ากกกำลังเเป็น512 2ยสกกำลัง10เป็น1นึ่งพันยี่สิบสเห็นไหมเล,เ,เลขสองยกกำลังเนี่ยเราท่องได้ไปจนถึงสองพแล้ว เพรานั้นเอาเลขยกกำลังมันมาเท่ากันนะเพราะฉะนั้น x ลบ1เท่ากับ x 1 0 x เดียวเท่ากับ9โอเคไหมอ่าชุดนี้บ้าง4ยกกำลังเท่าไหร่2 x ลบ3เท่ากับ64จัด64ให้อยู่ในรูปของ4ยกกำลัง8คูณ8ได้64ใช่ไหมคะอ่า8 8 64เออันนี้มันลงท้ายด้วยอ่ฐานมันคือ8 แต่ตัวนี้ฐานมันเป็น4ซึ่ง8เนี่ยมันก็คือ2ยกกำลังสามคูณ2ยกกำลังสมันไม่มีฐานสีอ่ะไม่ยากเราก็ต้องมาปรับฝั่งนี้ใช่ไหมสี่ก็คือ2ยกกำลังสองยกกำลังสอง x ลบ3อีกทีงเท่ากับ2ยกกำลังสามคูณสยกกำลังสามซึ่งก็คือ2ยกกำลังหนะคะเสร็จแล้วเราก็เอา2คูณเข้าไปในนี้ก็จะเป็น 4x ลบ6นะฮะเพราะฉะนั้น 4x ลบ6เ 6, ท่าไหร่เท่ากับ6 4x เท่ากับเท่าไหร่6ย้ายไปบวกเป็น 12x 12เดียวเอา4หารเป็น3นะคะเนี่ยจบและวดัวข้อนี้จะยากหน่อยเพราะว่าถ้าคนไม่เคยทำจะงงว่าเอ๊ะจะยกกำลังอะไรทำไมฐานมันไม่เท่า คือฐานตัวนี้มันทําให้เท่าได้คือเปลี่ยนให้มันเป็น2ยกกําลังสองแล้วไอเลขยกกําลังที่ยกกําลังต่อไปอีกทีหนึ่งก็เอาเอามันคูณเข้ามาคูณเข้ามาซึ่งฐานมันก็จะเท่ากับ2เห็นไหมคะอ่ะตัวนี้ล่ะ9ยกกําลัง x บวก1ส่วน3มเท่ากับ81็แปดก็คือ9คูณ9ซึ่งก็คือ9ยกกําลังสองเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า ฐานเดียวกันเลขยกกำลังเท่ากันนะ x เพราะชนะน a x บวก1ส่วน3เท่ากับ2ถูกไหมซึ่งมันก็จะทำให้ x บวก1เท่ากับ6ถูกปะพอได้ x บวก1เท่ากับ6เพราะเราย้าย3ไปคูณเราก็จะได้ว่า x เดียวเอา1ไปลบก็เหลือ5เป็นคำตอบง่ายนะคะแต่พวกนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ ทำเยอะฝึกเยอะก็ทําได้นะคะถ้าไม่ทําดูอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะ